ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้เสนอคำว่าภิกษุหรือว่าภิกษุณีในคำว่าภิกษุก็มีความหมายว่าผู้ขอโดยสงบหรือว่าผู้ที่เห็นภายในวัฏสงสารหรือว่าผู้ใช้สอยผ้าที่ถูกทำลายแล้วก็คือผ้าบางสกุลผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะคือชาวบ้านเขาไม่ใช้แล้วผ้าก็เก็บเอามาเย็บย้อมทำเป็นสบงจีวรจึงเรียกว่าผู้ที่ใช้สอยของที่ถูกทำลายแล้วหรือว่าของที่เขาทิ้งแล้วนั่นเองคำว่าภิกษุใช้เรียกชายที่บวชในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าภิกษุณีผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุท่านก็วางหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติเอาไว้แล้วก็ผ่านพิธีหรือว่าขั้นตอนของการอุปสมบทอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยอันนั้นก็คือที่เรารู้กันทั่วไปก็คือต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นอารมณ์ที่ร้ายแรงต้องมีอุปชารับรองต้องทำพิธีในพัตตสีมาหรือว่าพระอุโบสถส่วนผู้ที่อาจจะเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุคือนอกจากจะมีคุณสมบัติเหมือนพระภิกษุแล้วก็ยังต้องเป็นนางสิกขามานาก็คือถือศีล6ข้อให้ครบเป็นเวลา2ปีแล้วก็ทำการอุปสมบทในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วก็ไปเข้าพิธีบวชในพระภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งจึงจะเป็นภิกษุณีโดยสมบูรณ์แต่คำว่าภิกษุหรือว่าภิกษุณีที่บวชกันโดยที่สุดแล้วในทางพระพุทธศาสนาก็คือผู้ที่เห็นภายในวัฏสงสารเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนนั่นเองเมื่อเห็นว่าตนเองนั้นมีทุกข์ก็อยากจะหมดทุกข์ก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติให้หมดทุกข์ก็คือหมดกิเลสนั่นเองธรรมะหมดกิเลสก็คือหมดทุกข์ที่เรารู้กันว่าเข้านิพพานแต่การจะเข้านิพพานได้ก็คือจะต้องหมดทุกข์จะต้องดับทุกข์ได้ถ้าตราบใดยังมีทุกข์อยู่ก็ยังไม่นิพพานโดยผ่านขั้นตอนพิธีการก็คือการปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนั่นเองจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาก็คือผู้บวชเข้ามานั้นเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในโลกแล้วก็ไม่อยากอยู่ในทางโลกก็บวชเข้ามาเพื่อที่จะทำลายกิเลสของตน
โดยภาระหน้าที่ของผู้ที่บวชเข้ามาก็คือทำให้หมดกิเลสนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออนุอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร